ครับนัทนะครับเป็น co-founder ของคาเฟ่ Snorkely TH ครับความเป็นมาของร้าน Snorkely นะครับก็เกิดจากแพชชั่นของนัทกับเพื่อนครับที่ตั้งใจจะเปิดร้านกาแฟอยู่ในคอนเซปต์3คำก็คือเรื่องของ coffee, pastry แล้วก็ space ครับทำให้เกิดการลงตัวของทั้งกาแฟที่เราชอบทานขนมที่เราคัดสรรมาจากทั่วโลกแล้วก็อันที่3คือเรื่องของ space เรื่องของพื้นที่ครับแคชเชียร์เนี่ยรู้จักได้ก็จัดการยิงโฆษณาส่วนหนึ่งแล้วก็จัดการที่มีการบอกต่อในเครือข่ายร้านอาหารด้วยกันนะครับมีการแนะนำกันมาค่อนข้างประทับใจก็คือหนึ่งในส่วนของระบบของ QR ordering ที่จะให้ลูกค้าสามารถเลือกอาหารได้เลยระบบจัดการสินค้าคงคลังหรือการตัดสต็อกอัตโนมัติช่วยให้เราไม่ต้องเข้าไปมอนิเตอร์บ่อยในแต่ละอาทิตย์ตัวนี้สามารถดูออนไลน์เลยผ่านตัวโปรแกรมบริการค่อนข้างจะรวดเร็วเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็สามารถทักปรึกษาได้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือตัวเครื่องทั้งนั้นแล้วก็เพื่อนชอบเครื่องเพียวที่มีสีขาวแล้วก็คลีนเข้ากับร้านได้ง่ายครับเครื่องตัวนี้เหมาะกับทุกธุรกิจครับที่เป็นร้านอาหารแล้วก็ระบบจัดการแนะนำให้ใช้ครับก็ขอฝากร้าน Snorkely Thailand ด้วยนะคะเปิดบริการตั้งแต่ 9:00 นถึง 6:00 นเสาร์อาทิตย์เปิดบริการตั้งแต่ 9:00 นถึง 1:00 นปิดวันจันทร์ครับร้านตั้งอยู่ข้างซอยลาดประเขา8เข้ามาสุดซอยอยู่ขวามือครับเป็นอาคารสีขาวตั้งตระหง่านอยู่เลยครับ